สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชนันยอดโหนะครับอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดอียครับอสวัสดีครับพี่ปกป้องครับดีนครักบ็คือในช่วงเวลาเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของวินัยวัฒนธรรมอะไรที่เกิดขึ้นหลากหลายมากใช่ไหมครับในสังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกซึ่งมันรีเลทกันนั่นแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเวลาเราไปร้านซื้อของยาสระผมครีมนวดสบู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ทดลองกับสัตว์คนที่อยู่ในกลุ่มวีแกนสามารถซื้อใช้อุปโภคได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาใช้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้สารเคมีหรือว่าสบู่ยาสระผมอะไรที่มันไปทดลองกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะผลิตภัณฑ์หลายอย่างเราก็จะเลือกใช้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่เราก็เลยจะมาคุยกันว่าอะไรคือวีแกนเนาะแล้วมันก็จะมีคนเข้าใจผิดเหมือนกันว่าการกินเจการเป็นวีแกนแล้วก็กินมังสวิรัติมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงมันต่างกันนะครับซึ่งวันนี้คุณต่อศักดิ์ก็จะมาให้ความรู้เราเรื่องนี้ครับผมวิเลยครับวันนี้หลักๆผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องปรัชญาวีแกนเนาะแต่พูดง่ายคือเวลาพูดถึงวีแกนเนี่ยเมื่อกี้นอกจากที่พี่ปกป้องบอกไปแล้วว่าคือคนซึ่งไม่อุดหนุนหรือสนับสนุนสินค้าที่มีการเบียดเบียนสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นการทดลองสัตว์หรือทรมานสัตว์ก็ดีมีความหมายนึงก็คือคนซึ่งไม่รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือโปรตีนที่อยู่เกี่ยวกับสัตว์ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาพูดว่าไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีหลายคำที่ใช้เรียกกันเนาะเช่นคำว่ามังสวิรัติใช่ไหมก็คือทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบโดยเน้นสารอาหารจากพืชเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นมังสวิรัติก็มีหลายแบบเนาะอย่างที่เรารู้จักกันในชีวิตประจำวันคนเป็นมังสวิรัติบางคนทานนมกับไข่ได้ใช่ไหมคนเป็นมังสวิรัติบางคนทานแต่นมไม่ทานไข่บางคนทานแต่ไข่ไม่ทานนมบางคนทานปลาแต่ยกเว้นสัตว์อื่นๆอะไรมังสวิรัติมีหลากหลายรูปแบบมีแบบยืดหยุ่นมีแบบอะไรด้วยใช่ไหมหรือแบบวีแกนวีแกนก็มีวีแกนแบบที่เป็นวีแกนบริสุทธิ์คือไม่เพียงแค่รับประทานอาหารที่มาจากพืชอย่างเดียวเท่านั้นแต่เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ไปสนับสนุนการทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยคนที่วีแกนก็จะไม่สนับสนุนวีแกนพูดง่ายๆก็คือจะซีเรียสเคร่งขึ้นมากว่าคนที่เป็นมังสวิรัติระดับนึงเลยใช่ไหมอีกอันนึงที่เราได้ยินบ่อยก็คือกินเจเนาะคนไทยอันนี้เราจะคุ้นเคยกันก็คือผูกพันกับความเชื่อศาสนาบางอย่างใช่ไหมก็คือทานแต่ผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่มาจากพืชเป็นหลักแล้วก็แต่จะมีช่วงเวลาเฉพาะของเขาเนาะก็คือ9-10 วันในตลอดทุกปีเนาะแต่ว่านอกจากไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็งดทานผักที่มีกลิ่นฉุน5 ชนิดเนาะซึ่งเขาระบุไว้อยู่ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นหลักแล้วใช่ไหมครับว่าถึงช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลากินเจก็จะงดทานเป็นหลักหรือคำหลังๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าplant based food คือคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการหันไปทานอาหารที่พัฒนาขึ้นมาจากโปรตีนที่ทำจากพืชเนาะเช่นถั่วเหลืองธัญพืชและเห็ดทดแทนเนื้อสัตว์ในเมนูต่างๆเราก็จะได้ยินคำพวกเหล่านี้เป็นประจำเนาะทีนี้ที่เราจะได้ยินคุ้นเคยกันเนี่ยคนไทยเวลาเราบอกเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยครับก็จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อ2 แบบหลักๆเนาะ1ก็คือเทรนด์ของคนที่รักสุขภาพนะครับอีกแบบนึงก็คือคนซึ่งบอกว่าไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องบาปบุญใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่นับถือบางอย่างเช่นนับถือเจ้าแม่กวนอิมก็จะไม่ทานเนื้อวัวหรือคนที่เป็นนิกายบางอย่างก็จะงดทานเนื้อสัตว์ไปเลยทานแต่โปรตีนที่มาจากพืชเท่านั้นแต่ว่าวันนี้จะมานำเสนออีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลในการไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ผูกพันกับเรื่องสุขภาพและไม่ได้ผูกพันกับเรื่องความเชื่อทางศาสนาแต่ว่าผูกพันกับหลักคิดในทางปรัชญาของนักปรัชญาท่านหนึ่งครับว่าเขาไม่ทานเนื้อสัตว์หรือสนับสนุนการไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทรมานสัตว์เนี่ยบนฐานคิดทางปรัชญาอะไรซึ่งไม่ได้ผูกพันกับเรื่องทางศาสนาวันนี้นักคิดที่ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักชื่อแกเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งอายุ76 ปีแล้วเรียกคุณลุงแต่ว่าแกเป็นนักปรัชญาแกชื่อว่าปีเตอร์ซิงเกอร์นะครับแกเป็นนักปรัชญาจริยศาสตร์และศีลธรรมชาวออสเตรเลียเนาะปัจจุบันแกยังมีชีวิตอยู่อายุ76 ปีอย่างที่กล่าวไปแกสอนหนังสือและทำงานวิชาการอยู่ในมหาลัยชื่อดังของโลกเลยคือที่ Princeton University นะครับงานหลักๆของแกเนี่ยแกเขียนหลายเรื่องนะแต่ความเชี่ยวชาญของแกสนใจเรื่อง Applied Ethics คือจริยศาสตร์เชิงประยุกต์คือเอาแนวคิดทางปรัชญาซึ่งดูเป็นนามธรรมดูเข้าใจยากๆซับซ้อนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับโลกความเป็นจริงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมงานหลายชิ้นที่แกเขียนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหารูปธรรมของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอดอยากการช่วยเหลือคนซึ่งตกทุกข์ได้ยากหรือการบริจาคอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การทำอย่างไรเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำหรือความยากจนแกเอาแนวคิดทางปรัชญาของแกไปประยุกต์ใช้กับประเด็นเหล่านี้แต่เรื่องนึงซึ่งเป็นงานเขียนชิ้นแรกๆซึ่งทำให้แกมีชื่อเสียงแล้วโด่งดังขึ้นมาเลยในช่วงชีวิตวิชาการช่วงต้นๆของแกคือหนังสือที่ชื่อเรื่อง Animal Liberation หรือการปลดปล่อยสัตว์ครับแกเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในปี1975นะคศ1975ซึ่งเก่าแล้วนะซึ่งเก่ามากแต่ทำให้แกโด่งดังขึ้นมาจากหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งหนังสือเล่มนั้นหลักๆ ก็คือพยายามจะเสนอข้อถกเถียงที่เป็นแก่นสารหลักของเรื่องวีแกนเนี่ยแหละแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่ได้รับอิทธิพลในเรื่อง Animal Liberation Movement ส่งอิทธิพลต่อขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยสัตว์ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์พิทักษ์สิทธิสัตว์ไปทั่วโลกเลยอันเป็นผลจากหนังสือเล่มนี้แล้วมันกลายเป็นตำราไอ้ช่วงเวลาที่เขาเขียน1975ใช่ไหมมันก็สอดคล้องพอดีกับยุคสมัยของการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติมากๆในยุคเวลานั้นใช่ป่ะนี่ก็คือช่วงที่เขาเขียนก็จะเป็นคนก็คือคนยุค1970เหมือนกันใช่ไหมที่1970 1980มันคือขบวนการพวก New Social Movement ทั้งหลายซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวแค่เรื่องแรงงานและชนชั้นแล้วใช่ป่ะไอ้ประเด็นใหม่ๆที่เราเริ่มรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิสตรีสิ่งแวดล้อมสิทธิสัตว์สิทธิเด็กมันก็ก่อรูปในช่วงทศวรรษ1970-1980เหมือนกันผมคิดว่าไอ้ขบวนการที่แกก่อรูปความคิดสร้างอาร์กิวเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับยุคสมัยที่พี่ประป้องอธิบายมาครับนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยหนังสือเล่มล่าสุดที่แกปล่อยออกมาในปี2020นะก็เป็นหนังสือโด่งดังเหมือนกันซึ่งสอดรับกับเรื่องนี้ซึ่งชื่อหนังสือชื่อว่า Why Vegan Eating Ethically ทำไมต้องเป็นวีแกนกินอย่างไรให้ถูกหลักจริยศาสตร์ซึ่งปล่อยออกมาในปี2020นะทีนี้ไปที่ประวัติของแกก่อนที่จะไปเรื่องแนวคิดเนี่ยคือที่มาการเป็นวีแกนของปีเตอร์ซิงเกอร์เนี่ยแกบอกแกเริ่มเป็นวีแกนตั้งแต่แกอายุประมาณ20กลางๆเนาะคือช่วงประมาณเดือนมกราคมปี1971คือตั้งแต่ตอนนั้นพวกเรายังไม่เกิดกันเลยสมัยนั้นแกเรียนปริญญาโทและเอกด้านปรัชญาจริยศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแกเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังของโลกมาแล้วสาเหตุที่แกบอกแกหันมาทานวีแกนเนี่ยหลักๆคือ2เรื่องนะ1คือแกพบปะกลุ่มนักคิดนักวิชาการที่มาเรียนที่ออกฟอร์ดหลากหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักปรัชญานักชีววิทยาต่างๆนานาซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ทานเนื้อสัตว์เวลาแกไปร้านอาหารกับคนเหล่านี้ก็ทำให้แกสงสัยขึ้นมาว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เลยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุผลทำให้เป็นครั้งแรกๆที่แกเริ่มรู้จักว่าทำไมนักวิชาการเหล่านี้ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่อีกอันนึงก็คือการที่แกติดตามข่าวและแกได้ไปรับรู้ข้อเท็จจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการผลิตเนื้อสัตว์ว่าในกระบวนการทำอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีการทรมานสัตว์อย่างไรบ้างตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไปจนถึงกระบวนการฆ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือไก่ไข่หรือโคนมโคเนื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยไออุตสาหกรรมสัตว์สมัยนั้นมีการฟ้องร้องมากมายเนาะเพื่อให้หยุดยุติการทรมานสัตว์แบบนั้นพอแกรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยประกอบกับการได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนในทางวิชาการถึงเหตุผลที่ไม่ควรกินเนื้อสัตว์แกก็เริ่มคุยกับภรรยาตัวเองว่าจะหันมาสนับสนุนการหยุดทรมานสัตว์เหล่านั้นเนาะด้วยการหยุดกินและหยุดซื้อสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการทรมานสัตว์และในระหว่างที่เขาเริ่มหยุดกินและเริ่มหยุดอุดหนุนสินค้าที่ทรมานสัตว์เนี่ยระหว่างนั้นเองตัวแกในฐานะนักปรัชญาก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาข้อถกเถียงทางปรัชญาส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับการเหตุผลในการเลิกกินเนื้อสัตว์เนาะและเหตุผลในการสนับสนุนให้ยุติการเลิกทรมานสัตว์ทุกรูปแบบจนนำมาสู่การออกหนังสือเรื่อง Animal Liberation ในปี1975นะคือแกเริ่มยุติการกินใน1971แต่ออกมาเป็นเหตุผลความคิดรูปธรรมที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นนั่นก็คือปี1975เป็นต้นมาทีนี้ในช่วงแรกครับสงสัยว่าแล้วพวกเหมือนแบบว่า eating ethnically อะไรเค้าเรียกว่าอะไรวะกินอย่างถูกหลักธรรมในการครับการกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมานานแล้วใช่ไหมวีแกนน่ะก่อนที่คนนี้เขาจะเขียนน่ะถูกต้องใช่ครับแล้วมันมีมานานแค่ไหนเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีมานานแค่ไหนนะผมคิดว่าโดยหลักมันก็คงผูกพันอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันคงเกี่ยวพันกับเรื่องศาสนาบ้างเป็นหลักใช่ไหมครับทีนี้แต่ว่าเขาบอกว่าในสำนักคิดที่เขาไปเจอเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนที่เป็นนักปรัชญาเนาะที่ทานวีแกนมันมีคนซึ่งนับถือศาสนามันมีคนซึ่งเชื่อในหลักลัทธิมาร์กซิสม์ก็กินวีแกนก็อธิบายลัทธิวีแกนจากหลักลัทธิมาร์กมันมีคนที่เชื่อในหลักปรัชญาแบบอื่นๆก็อธิบายหลักการไม่กินเนื้อสัตว์จากหลักปรัชญาแบบอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าของปีเตอร์ซิงเกอร์เนี่ยครับเขาเป็นนักปรัชญาที่สมาทานในสำนักคิดแบบหนึ่งคนไทยอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ้างซึ่งอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คื
สำนักปรัชญานั้นเรียกว่า utilitarianism หรืออัตถประโยชน์นิยมครับผมอีเธอร์ทิงเกอร์เนี่ยพัฒนาแนวคิดการไม่กินเนื้อสัตว์และการไม่เบียดเบียนของสัตว์ของเขาเนี่ยจากหลักปรัชญาที่เรียกว่าเป็นอัตถประโยชน์นิยมหรือ utilitarianism งั้นเดี๋ยวจะบอกเป็นเรื่องของวีแกนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วก็วินัยหลายๆอย่างแล้วกลับมาคุยกันครับสังเกตได้เลยว่าอย่างเราเองจะไม่ใช่วีแกนแน่นอนเพราะยังกัดเล็บอยู่การกัดเล็บถือว่าผิดหลักวีแกนปะบางครั้งเราก็กลืนนะเอาจริงๆส่วนตัวเองผมก็ไม่ใช่คนกินวีแกนนะผมก็ยังทานเนื้อสัตว์อยู่แต่ว่าที่อยากมาชวนคุยก็คือว่าหนึ่งก็คืออยากจะชวนคิดว่าจากมุมของคนซึ่งเชื่อเรื่องการไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ใช่เหตุผลในเชิงศาสนาเขามีเหตุผลหรือคำอธิบายอย่างไรของเขาบ้างในเรื่องของทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่อะไรเงี้ยซึ่งโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายถัดไปแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้ในช่วงที่แล้วครับปีเตอร์ซิงเกอร์เนี่ยเป็นนักปรัชญาที่สังกัดอยู่ในสำนักคิดเฉพาะหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอัตถประโยชน์นิยมเนาะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น utilitarianism เนาะแต่ว่าลัทธิอัตถประโยชน์นิยมคืออะไรครับพูดโดยหลักก็คือมันถือว่าแรงจูงใจพื้นฐานของทุกสรรพชีวิตเนี่ยมีหลักการง่ายๆอยู่เลยข้อเดียวคือการเพิ่มความสุขสำราญหรือ pleasure เนาะและการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือ pain ใช่ไหมเขาบอกอันเนี้ยคือหลักการสากลของสรรพชีวิตที่จูงใจพฤติกรรมต่างๆของทั้งมนุษย์และสัตว์เนาะหมายถึงว่าไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรไปในชีวิตเนี่ยเราเขาอาจจะไม่ใช้คำใหญ่โตเรื่องความสุขความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสัตว์ที่มันใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณต่างๆเนี่ยมันถูกชักนำโดยหลักคิดข้อนี้แหละคือเพื่อเพิ่มความสำราญสุขสำราญใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเขาบอกอันนี้เป็นหลักการสากลซึ่งแอพพลายใช้ได้กับทุกสรรพชีวิตเนาะซึ่งไอตัวลัทธิอัตถประโยชน์นิยมเนี่ยเชื่อในหลักการข้อนี้หลักการข้อนี้เนี่ยสำหรับอัตถประโยชน์นิยมเนี่ยต้องถูกแอพพลายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากที่สุดหรือจำนวนมากที่สุดอันนี้คือหลักการพื้นฐานของอัตถประโยชน์นิยมนี่พอแอพพลายต่อไปเนี่ยสำหรับซิงเกอร์และนักลัทธิอัตถประโยชน์นิยมคนอื่นๆเนี่ยหลักจริยศาสตร์ของการเพิ่มความสำราญเพิ่มเพลเชอร์และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเนี้ยจำเป็นต้องประยุกต์ใช้มากกว่าแค่มนุษย์เท่านั้นคือเวลาบอกว่าหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและเพิ่มความสำราญเนี่ยปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปก็จะแอพพลายใช้กับแค่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่สำหรับปีเตอร์ซิงเกอร์และนักอัตถประโยชน์นิยมจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาเสนอว่าหลักปรัชญาข้อนี้บังคับหรือประยุกต์ใช้กับเซนเชียนบีอิงทั้งหมดเซนเชียนบีอิงคืออะไรหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่รับรู้และมีประสบการณ์มีความรู้สึกมีประสาทสัมผัสได้พูดง่ายๆคือสัตว์บางอย่างที่ไม่ใช่สัตว์ที่มีประสาทสัมผัสรับรู้ความเจ็บปวดได้ไม่นับเป็นเซนเชียนบีอิงหรอกสำหรับปีเตอร์ซิงเกอร์และนักลัทธิอัตถประโยชน์นิยมเนี่ยเซนเชียนบีอิงหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่รับรู้ความเจ็บปวดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกประสาทสัมผัสรับรู้ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานได้เท่านั้นที่นับว่าเป็นเซนเชียนบีอิงซึ่งแปลว่าไม่ได้มีแค่มนุษย์ดังนั้นถ้าเราจงใจใช้หลักจริยศาสตร์ข้อนี้ไปแอพพลายใช้กับแค่มนุษย์เท่านั้นเนี่ยสำหรับซิงเกอร์ถือว่าเราเป็นพวกสปีชีซึมเป็นพวกเผ่าพันธุ์นิยมคือพวกถือว่ามนุษย์เท่านั้นที่สูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นและสามารถปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์อื่นอย่างไรก็ได้ไอ้หลักจริยศาสตร์ข้อนี้ที่เราเชื่อหรือปฏิบัติการใช้กับแค่มนุษย์เท่านั้นเนี่ยสำหรับซิงเกอร์ถ้าเชื่อแบบนี้เป็นพวกสปีชีซึมเป็นพวกเผ่าพันธุ์นิยมดังนั้นข้อหนึ่งหลักการพื้นฐานของทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ความเจ็บปวดอะไรได้คือเรื่องการจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและเพิ่มความสุขสำราญเนาะซึ่งสำหรับเขาแอพพลายใช้ไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นแต่สิ่งมีชีวิตทุกแบบที่มีความรู้สึกเจ็บปวดได้เช่นวีงทุกอย่างนะครับดังนั้นพอแอพพลายหลักการเนี่ยสำหรับซิงเกอร์สัตว์มันเลยเท่าเทียมกับมนุษย์แต่ไม่ใช่เท่าในความหมายที่มันมีเหตุผลเหมือนเราไม่ใช่เท่าในความหมายที่มันมีอารยธรรมที่ซับซ้อนเหมือนเราไม่ใช่เท่าในความหมายที่มันฉลาดเท่าเราไม่ใช่แต่เท่าเทียมกันบนความหมายที่มันเป็นเซนเชียนบีอิงแบบมนุษย์เนี่ยแหละบนความหมายที่สัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทสัมผัสเจ็บปวดได้มันต่างมีความเสมอภาคกันเหมือนเราในเรื่องความเจ็บปวดทางกายภาพเนาะสัตว์เท่าเทียมกับเราในความหมายดังนั้นซิงเกอร์มองว่าไอ้วิธีมันเป็นวิธีการมองทางปรัชญาที่ตรงไปตรงมามาก เข้าใจง่าย
แล้วทุกคนสามารถพิสูจน์มองเห็นได้เนาะคือหลักวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยสัตว์ตัวนี้มีความรู้สึกเจ็บปวดไหมสัตว์ตัวนี้มีระบบประสาทสัมผัสหรือเปล่าพิสูจน์ได้ตรงไปตรงมามากแล้วมองเห็นผลลัพธ์ได้เลยถ้าทรมานแล้วสัตว์มันร้องหรือมีความทุกข์ทรมานใจมันพิสูจน์ได้ว่าสัตว์ตัวนั้นเจ็บปวดมันเป็นหลักปรัชญาที่เข้าใจได้ง่ายตรงไปตรงมามากดังนั้นในความหมายเนี่ยซิงเกอร์บอกว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องสิทธิสัตว์ไม่ได้เชื่อในเรื่องปรัชญาที่อยู่บนฐานของเรื่องหน้าที่เนาะที่สำนักปรัชญาอื่นๆอธิบายเพราะเขาบอกไอ้หลักปรัชญาพวกนั้นน่ะที่วางอยู่บนพื้นฐานของเรื่องสิทธิหรือเรื่องหน้าที่เรื่องพันธกิจของมนุษย์เนี่ยเข้าใจยากเช่นต้องมานั่งเถียงกันว่าสิทธินั้นมาจากใครสิทธินั้นมีโดยธรรมชาติหรือโดยกำเนิดสิทธินั้นเกิดจากพระเจ้าหรือเปล่าสิทธินั้นควรรวมอะไรบ้างอะไรเป็นควรเป็นสิทธิอะไรไม่ควรเป็นสิทธิคนก็จะความเห็นต่างกันไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาบอกว่าปรัชญาแบบอรรถประโยชน์นิยมที่วางอยู่บนพื้นฐานของเรื่องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกสัมผัสได้ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดเลยแล้วเถียงยากมากเพราะมันพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์คือมันอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็เทคโนโลยีการแพทย์ในการมาพิสูจน์ว่าร่างกายใช่เซลแล้วก็เซนส์ของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตใช่ป่ะแล้วในกรณีที่มันกับพืชล่ะในกรณีที่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้าถึงได้ว่าพืชเองก็มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าการโดนอะไรบางอย่างแล้วมันเฉามันเหี่ยวมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แสดงออกถึงความเจ็บปวดได้เช่นเดียวกันโอเคเราเข้าใจว่าแนวความคิดของเขาเนี่ยมันโรแมนติกกว่า animal rights อยู่แล้วครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าในกรณีถ้าเทียบกับพืชล่ะเขาอธิบายยังไงก่อนจะไปถึงข้อนั้นเนี่ยความจริงปีเตอร์ซิงเกอร์บอกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่ absolute vegan คือเขาไม่ใช่ vegan แบบที่เคร่งเครียดเคร่งคัดกับทุกอย่างเขาเรียกตัวเองว่าเป็น flexible vegan ในความหมายว่าอะไรในความหมายว่าหนึ่งเขาไม่ถือปฏิบัติว่า vegan นั้นเป็นหลักศาสนาที่ละเมิดไม่ได้ละเมิดแล้วเป็นบาปละเมิดแล้วเป็นคนชั่วไม่ใช่ในความหมายนะ สองคือซิงเกอร์เองคิดว่าเขาอ่ะกินสัตว์บางประเภทนะเช่นหอยนางรมหอยกาบซึ่งถ้าเป็นตามหลักวีแกนแบบเคร่งเครียดอ่ะผิดแน่นอนใช่ไหมแต่ซิงเกอร์บอกที่มันไม่ผิดเพราะมันมีงานวิจัยที่รองรับว่าสัตว์บางประเภทเหล่านั้นที่เขากินหอยนางรมหอยกาบเนี่ยไม่มีระบบประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ความเจ็บปวดได้ไม่มีสมองดังนั้นพอมันไม่มีความสามารถที่จะเจ็บปวดไม่มีความสามารถที่จะรับรู้ความเจ็บปวดสำหรับซิงเกอร์มันไม่ละเมิดหลักปรัชญาแบบอรรถประโยชน์นิยมที่เชื่อว่าไม่ควรไปละเมิดความเจ็บปวดของใครเนาะทีนี้พอกินสิ่งที่ไม่มี sentient being มันไม่รับรู้ความเจ็บปวดทางกายภาพได้จึงไม่ผิดอะไรทีนี้ไปคำถามที่พี่ปกป้องพูดมาเป็นเรื่องแล้วพืชล่ะมันมีครั้งหนึ่งที่ซิงเกอร์เคยถูกสัมภาษณ์ว่าถ้าอนาคตพืชถูกพิสูจน์ได้ว่ามี sentient being แบบมนุษย์ล่ะซิงเกอร์บอกปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่เห็นรีเสิร์ชข้อนั้นซึ่งจูงใจให้เขาเชื่อว่าไอ้พืชเนี่ยมีลักษณะความเจ็บปวดที่คอนเชียสแล้วรับรู้ประสบการณ์ความเจ็บปวดได้เท่ากับสัตว์ที่มีระบบประสาทสัมผัสแต่ถ้าอนาคตไปถึงจุดนั้นที่มันสามารถพิสูจน์ได้จริงๆซิงเกิลก็บอกว่าเขาก็เฟคซิเบิลพอที่จะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมนุษย์มันไม่กินอะไรเลยไม่ได้นะสุดท้ายแล้วมนุษย์มันต้องกินบางอย่างเพื่อดำรงชีวิตดังนั้นโจทย์แทนที่จะเป็นอย่างนั้นจึงต้องไปอยู่ที่การคัดสรรว่าจะเลือกกินอะไรที่กระทบความเจ็บปวดน้อยที่สุดหมายถึงพืชอันไหนที่มีระบบประสาทสัมผัสอาจจะซับซ้อนน้อยที่สุดหรือทำอย่างไรจะเป็นโจทย์ในการที่จะกินเขาหรือกินพืชหรือสัตว์เหล่านั้นแล้วลดคอสที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดคือโจทย์มันก็ต้องชิมนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าจะบอกว่าพิสูจน์ได้ว่าพืชมีความเจ็บปวดเหมือนสัตว์แปลว่าไม่ต้องกินทั้งพืชและสัตว์เลยหรอซิงเกอร์บอกว่าเขาไม่ได้ไร้สาระขนาดนั้นเขาเฟคซิเบิลพอที่จะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วทั้งพืชสัตว์มนุษย์มันต้องดำรงชีวิตมนุษย์เองก็ยังต้องดำรงชีวิตแต่ถ้าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยโจทย์จะย้ายไปอยู่ที่การทำอย่างไรซึ่งจะลดการทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่สัตว์และพืชให้ได้มากที่สุดมากกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงเลือกเรียกตัวเองว่าเป็น flexible vegan เพราะเขาไม่ได้เทคมันว่าเป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้หรือขยับเส้นไม่ได้เลยแบบที่เชื่อในหลักศาสนาถ้าอย่างนี้แสดงว่า vegan เองเนี่ยมันก็คือจริยศาสตร์อย่างนึงอยู่แล้วที่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่มันเป็นจริยศาสตร์เนี่ยมันจึงมีความยืดหยุ่นความเคร่งครัดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นวีแกนและแปลว่าฉันจะต้องเหมือนกับคนวีแกนที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเขาก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของการกินซึ่งเราก็เห็นด้วยนะกับเรื่องแบบนี้อ่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีข้อโต้เถียงในเรื่องของถ้าคุณให้ความสำคัญกับธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยคุณไม่ตระหนักหรอว่า
ธรรมชาติเนี่ยมันทำให้มนุษย์เป็นห่วงโซ่อาหารที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็สมควรที่จะต้องกินสัตว์กินพืชกินอะไรสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นก็คือธรรมชาติไงแต่ว่าเรากำลังจะคุยกันเรื่องของจริยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติบนพื้นฐานของการตระหนักได้ถึงเรื่องของธรรมชาติของสัตว์ความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตอะไรเหล่านี้ซึ่งมันก็แตกต่างกันออกไปนะกับการที่เราจะอธิบายในสิ่งเหล่านี้แต่เราก็เห็นด้วยนะกับวีแกนแต่ว่าอาหารมันหายากว่ะเข้าใจครับคืออาจจะปิดท้ายสักนิดหนึ่งว่าซิงเกอร์เวลาถามว่าปัจจุบันเขาคิดว่าไอ้ตัวแนวคิดวีแกนมันพัฒนาไปมากแค่ไหนเขาบอกว่าแน่นอนมันยังห่างไกลกับสิ่งที่เขาอยากให้บรรลุเนาะคือเขาเขียนงานมา40กว่าปีเนี่ยแน่นอนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเนื้อสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ทรมานมันก็ยังอยู่เป็นวงกว้างเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเทียบกันแล้วกับแนวคิดเรื่องธาตุระบบธาตุเวลาทุกวันนี้เราเถียงกันระบบธาตุเราเถียงมันในฐานะที่เป็นเรื่องความทรงจำเป็นอดีตไปแล้วที่มันเคยมีการทรมานมีธาตุอะไรอยู่อาจจะเหลือน้อยมากจริงๆในบางส่วนของโลกแต่เรื่องวีแกนเรื่องการทรมานสัตว์เนี่ยเวลาเราคุยกันปัจจุบันมันยังเป็นเรื่องที่ยังมีอยู่ทั่วไปยังมีอยู่ในแทบทุกสังคมดังนั้นมันก็ยังคงห่างไกลจากจุดที่เขาอยากให้เป็นแต่เขาคิดว่ามันก็ยังมีความหวังเพราะว่าตอนนี้มันมีเทรนด์ของโลกในเรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็มีการลงงานวิจัยจำนวนมากเพื่อลงทุนในการทำสิ่งที่เราพูดไปตอนต้นก็คือแพลนเบสมีการออกแบบเอาเนื้อสัตว์มาทดแทนอาหารแล้วก็มีการออกแบบรสชาติกลิ่น texture และอื่นๆให้มันใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดเขาบอกอันนี้ก็เป็นความหวังหนึ่งซึ่งมันก็ค่อยๆขยับไปมากขึ้นเนาะแม้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานก็ตามปีเตอร์ซิงเกอร์คิดว่าเขามีหวังแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาเนาะในฐานะนักปรัชญาที่จะต้องรณรงค์แล้วก็เผยแพร่ไอ้หลักคิดจริยศาสตร์เหล่านี้ต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายสำคัญของเขาที่สุดไม่ใช่เรื่องว่าตัดสินว่าใครดีใครชั่วเนาะแต่การลด suffering หรือการลดความเจ็บปวดของทุกสิ่งมีชีวิตให้ได้มากที่สุดเป็นมาตรวัดสำคัญสำหรับนักปรัชญาอย่างเขาครับผมอุ้ยอย่างนี้แล้วก็เป็นวีแกนได้สิทำไมล่ะเพราะเราชอบกลืนตอนแรกเราไม่กล้าเป็นวีแกนเพราะเราชอบกลืน ออกอากาศไม่ได้แล้ว ตัดทิ้ง โอ้นั่นอุ้ยขอบคุณคุณต่อศักดิ์มากเลยครับกับความรู้ในเรื่องของวีแกนมันทำให้เราเข้าใจถึงชุมชนแล้วก็อัตลักษณ์วีแกนได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงความยืดหยุ่นของแนวคิดทฤษฎีของวีแกนด้วยขอบคุณต่อศักดิ์มากเลยขอบคุณพี่บอกวังครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับสวัสดีครับ